ปี2527ค่ะเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนึงเราได้ยินเสียงแค่สองไว้เองค่ะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ามัดคว่ำแล้วเราก็ลอยไปฟาดกับซุงเลยทำให้เราก็หมดสติไปไอ้ที่เขาพูดกันนะคะว่าเป็นอัมพาตครึ่งนึงแวบแรกเราคิดว่าเราเป็นไม่ได้แล้วไม่เป็นเราไม่ยอมเป็นหรอกหมอให้ทำอะไรเราก็ทำหมดค่ะรับมือยังไงได้กับช่วงที่เรียกว่าขาลงของเจรุณีเขาเคยเป็นดาราล้างหนี้ราชินีจองเงินโอ้ยังมีฉายาอีกมีหลายฉายานะคะทำเอาเจ้าเรานี่แบบพอตั้งหยิ่งพระจองแล้วพอวันไม่มีตังค์จะกินเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะค่ะผู้ฉายาต่างๆหรืออดีตประวัติเจรุณีจะเคยดังมาขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็มองแต่ว่าเราจะทำงานอะไรต่อไปแก้ปัญหานะปัจจุบันอย่างไรเท่านั้นเองนะคะ